ไฟรั่วเกิดจากสาเหตุใดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไหนที่เสี่ยงเกิดไฟรั่วและหากพบผู้ประสบเหตุไฟรั่วจะช่วยเหลืออย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไฟรั่วเนี่ยเกิดจากภาวะฉนวนเสื่อมหรือฉนวนไม่มีคุณภาพแล้วการตรวจหาจุดไฟรั่วเนี่ยค่อนข้างยากปัญหาหลักจากเหตุไฟรั่วคืออันตรายที่จะเกิดกับมนุษย์ไฟรั่วเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายในกรณีที่ว่ามีมนุษย์ไปสัมผัสมันปริมาณไฟดูดเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยมากเลยเป็นหลักมิลลิแอมที่แบ่งพันกับเหรียญบาทแล้วกันมันเป็นปริมาณไฟฟ้าที่น้อยมากแต่ไอ้3บาท5บาทสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ประมาณสัก 10-20 วินาทีเนี่ยเพียงพอกับทำให้หัวใจมนุษย์หยุดเต้นแล้วสาเหตุของไฟรั่วมักเกิดกับอุปกรณ์บางชนิดไฟรั่วอย่างที่1อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นเนี่ยมีการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานแม่เหล็กก็เช่นไดโวปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแท่นกลึงสว่านเจาะโดยเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการยกย้ายเนี่ยสังเกตดูนะเช่นไดโวเครื่องล้างรถแรงดันสูงมันต่อสายดินไม่ได้เพราะมันต้องยกไปตลอดสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเสียชีวิตถ้ารั่วแล้ววิ่งผ่านคนเรียกว่าไฟดูดไฟดูดเนี่ยขอแค่ประมาณ10วิ15วิก็เสียชีวิตแล้วบางทีพื้นที่หน้าสัมผัส1ตารางเซนติเมตรเนี่ยก็เพียงพอแก่การเสียชีวิตแล้วอีกสาเหตุของไฟรั่วอย่างที่2ก็คือการสัมผัสกันของสายไฟกับสายดินต้องมีตัวต้านทานขั้นเช่นบ้านนี้มีการรีโนเวทตอกตะปูเข้าไปในกำแพงและโดยไม่รู้ว่าสายไฟเนี่ยมันร้อยท่ออยู่ในกำแพงก็เกิดไฟรั่วทำให้กำแพงเนี่ยมันร้อนเลยตัวสายไฟเนี่ยใช้ปูนเนี่ยเป็นความต้านทานหลายคนคิดว่าเบรกเกอร์จะตัดเมื่อเกิดไฟรั่วหลายคนจะคิดว่าไฟรั่วดูดคนตายเบรกเกอร์จะต้องทิปเบรกเกอร์มันไม่ทิปอยู่แล้วเพราะเบรกเกอร์มันจะทิปได้ต้องมีกระแสมา15แอมป์30แอมป์แต่ว่าไฟรั่วมันหลักมิลลิแอมป์เองไฟรั่วเนี่ยอุปกรณ์ตัดไฟที่ลีกเขาเรียกว่าเอิร์ธลีกเบรกเกอร์เป็นตัวตัดไฟรั่วเป็นแรงกระแสจะเล็กๆอันนี้จะตัดแต่ว่าบ้านคนเนี่ยส่วนมากเขาไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องติดโดยปกติแล้วถ้าไฟรั่วเนี่ยถ้าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยอุปกรณ์ตัดไฟเรียกว่าตัวเอิร์ธลีกเบรกเกอร์พอเกิดภาวะไฟรั่วขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเริ่มทำงานปุ๊บทันทีสำหรับวิธีสังเกตไฟรั่วจุดรั่วเนี่ยไม่มีทางหาเจอได้ด้วยตาเปล่ามอเตอร์ตัวนี้รั่วก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งตัวไม่สามารถเอาอะไรไปอุดเอาอะไรไปยาเหมือนกับยางรถยนต์ที่มันรั่วคือเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดไฟรั่วเนี่ยภายนอกอาจจะดูดีเราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยเมื่อเราสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโครงโลหะให้ระลึกไว้ตลอดว่ามันมีโอกาสเกิดไฟรั่วสัมผัสด้วยหลังมือก่อนก็จะดีเกิดไฟรั่วปุ๊บมันก็จะกระเด้งออกมาคือไฟรั่วมันจะเป็นการแป๊บเจ็บๆขึ้นมาทันทีเลยถ้าช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยวินาที2วินาทีไม่มีปัญหาแต่ถ้าสัมผัสเป็น10วินาทีแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือกล้ามเนื้อล็อกนั่นคือสาเหตุของการเสียชีวิตจากไฟรั่วได้อาจารย์มีคำแนะนำอุปกรณ์ไฟรั่วเนี่ยนะถ้ามันจะเกิดรั่วเนี่ยมันจะเริ่มจากรั่วน้อยๆก่อนถ้ารั่วครั้งแรกๆเลยเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันไม่มีทางถึงตายหรอกครับมันจะแค่รู้สึกว่ารั่วแล้วก็เก็บออกเลยเนี่ยได้อย่าชะล่าใจว่าไม่เป็นไรหรอกระวังเอาบ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนลูกไว้ตลอดอยู่แล้วเขาสัมผัสเขาจะรู้แล้วเขาก็จะวิ่งมาบอกเราว่าป้าไมโครเวฟมันรั่วนะคือจับแล้วมันแป๊บเนี่ยเราก็ยกออกเลยทันทีแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ถ้าคนเลี้ยงปลาเนี่ยเราเจอคนที่ถูกไดโวดูดเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากนะครับสมมติบ่อน้ำลึกประมาณสักหน้าอกเราก็จะเอาไดโวเนี่ยไปวางไว้ที่ก้นบ่อพอเราจะสูบน้ำเปลี่ยนน้ำเราก็จะเสียบปลั๊กฟึบไดโวที่รั่วเนี่ยมันยังสูบน้ำเข้าสูบน้ำออกได้เป็นปกติเลยเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บลักษณะไฟรั่วเนี่ยมันจะลักษณะรั่วมารอบๆตัวไดโวรัศมีไม่น่าจะเกิน1เมตรถ้าเราโดดลงไปในบ่อเรายังไม่เดินไปใกล้ไดโวเนี่ยต่อให้ไดโวรั่วเราก็ไม่ถูกดูดเวลาเดินไปใกล้ปุ๊บห่างจากไดโวสักครึ่งเมตรขาจะถูกล็อกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตทันทีไม่มีโอกาสรอดได้เลยเพราะว่าตัวเปียกอยู่ในน้ำปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างรถอาจารย์เห็นข่าวนี้มาไม่ต่ำกว่า5เคสแล้วเครื่องก็ใช้ได้นะไม่ได้เสียอะไรเลยก็ตัวเครื่องฉีดน้ำสูงอ่ะเขาทดสอบจากโรงงานมามันยังไม่มีเกิดความร้อนขึ้นเลยถูกไหมมันก็ใช้ได้สิพอเราใช้ไปปุ๊บตัวมอเตอร์เกิดความร้อนฉนวนเกิดความเสื่อมขึ้นแต่มันฉีดได้ไหมฉีดน้ำได้อยู่แต่ความปลอดภัยไม่มีแล้วอาจารย์มีคำแนะนำในการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟฟ้ารั่วการจะเข้าช่วยเหลือจากไฟรั่วเนี่ยขออย่างแรกตัดไฟก่อนถ้าตัดไฟไม่ได้จริงๆก็ให้หาฉนวนเข้าไปจับอุปกรณ์เหล่านั้นออกไปจากผู้ที่ถูกไฟดูดก่อนเพื่อเป็นความปลอดภัยคิดไว้เลยนั่นคือสายไฟเอาผ้าหนาๆหรือฉนวนยางดึงออกก่อนแล้วก็ช่วยเหลือส่วนมากผู้เสียชีวิตจากไฟรั่วจะเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นก่อนการเข้าไปช่วยเหลือต้องมีสติเข้าใจหลักการตามข้อเท็จจริงช่วยให้ป้องกันได้ถูกวิธีนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์